สวัสดีจ้านี่คือช่องนิพพรจันทเกียรติมื้อนี้แม่กุ้งจะมาพูดถึงเรื่องการคุ้นลูกหมูเนาะพี่น้องเนาะคุ้นลูกหมูด้วยอาหารเม็ดล้วนเนาะพี่น้องเนาะสูตรนี้ได้กำไรแน่นอนเนาะพี่น้องเนาะสูตรได้ล่ะสำหรับพื้นที่ที่มีอาหารยี่ห้อแหลมทองเนาะพี่น้องเนาะมาร่วมตัวแล้วก็ฟังกันที่นี่เนาะหรือบางพื้นที่ที่ยังบ่มีก็มาฟังน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะได้ยินเคยได้ยินอาหารยี่ห้อนี้อยู่แล้วเนาะของแหลมทองพี่น้องเป็นอาหารที่ราคาต่ำกว่าทุกๆยี่ห้อเนาะพี่น้องเนาะส่วนการเลี้ยงระยะเวลาหรือสากกะสวยปกติเนาะอันนี้ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์เนาะพี่น้องผู้ใดจะตีว่ามันหลายจังซั่นจังซี่อย่าไปเชื่อพี่น้องอย่าไปเชื่อเนาะอยู่ที่สายพันธุ์เฮาพร้อมเนาะส่วนแถวบ้านไปกรุงเนี่ยคุ้นแต่ยี่ห้อนี้เนาะพี่น้องเนาะแต่ถ้า4เดือนเฮาก็ต้องมีพ่อค้าแม่ค้าที่แถวบ้านเนาะที่เชื่อใจกันเพิ่นก็จับก็ได้ดีคือกันพี่น้องก็ได้ซากก็สวยเนื้อก็แดงเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดจะมาตีว่ามันหลายจังซั่นจังซี่อย่าไปเชื่อเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือเสียงอีกหนึ่งเสียงจากคนเลี้ยงจริงเนาะอาหารสูตรนี้เนาะแล้วเลี้ยงจังใดต้นทุนอยู่ซำใดเนาะของแหลมทองนี่อ่ะแม่กุ้งจะมาเล่าสู่กันฟังเด้อคลิปนี้เด้ออันดับแรกนี่ก็คือหมูอันบ่ลูกหมูตัวละ 1,000 บาทแม่กุ้งจะยกตัวอย่างลูกหมู1ตัวเนาะพี่น้องเนาะจะบ่ยกตัวอย่างคอกนึงเนาะพี่น้องเนาะเอายกตัวอย่างลูกหมู1ตัวก่อนลูกหมู1ตัวนี่กินอาหาร7ลูกเนาะพี่น้องเนาะ7ลูกก็คือ7กระสอบเนาะพี่น้องเนาะ7กระสอบตอนที่เพิ่นอยู่นําแม่เฮาก็เน้นอาหารสูตรเลี้ยร่างที่ดีๆเนี่ยพี่น้องเนาะดีๆมีตัวยาผสมมีหยังแน่อาจจะเป็นราคาที่สูงเนาะส่วนตัวแม่กุ้งจะใช้ยี่ห้อ SPM เนาะพี่น้องเนาะแม่กุ้งก็บอกหลายๆคลิปอะไร SPM เนี่ยมาให้ลูกหมูช่วงที่เพิ่นอยู่กับแม่เพิ่นเลี้ยร่างเนาะ1กระสอบพี่น้อง1กระสอบคือร่วม10ตัวเนาะสมมุติ10ตัวแม่กุ้งใช้เลี้ยร่างตอนอยู่กับแม่เนี่ย1กระสอบมาหาร10ก็จะตกอยู่ตัวที่ตัวละ80บาทนะยก80บาทมาพออาหารอันนี้คือแม่กุ้งจะพูดถึง1ตัวเนาะไม่ได้พูดถึงทั้งคอกนะพี่น้องเนาะพ่อเขาคอกคุ้นช่วงที่เฮากิน SPM หมดเนาะหมด1กระสอบเนาะพี่น้องเนาะแล้วเฮาก็มาให้กินแหลมทองเบอร์1เนาะ151เนาะพี่น้องเนาะอ่ะ151แม่กุ้งจะเบาถึกอยู่บ่ผู้เพราะว่าส่วนมากจะจำรหัสอาหารนี่บ่ค่อยได้เนาะไปร้านมีแต่บอกว่าเบอร์1เบอร์2เบอร์3เนาะพี่น้องเนาะอ่ะเบอร์1เนาะพี่น้องเนาะตัวละ1กระสอบแต่ยกมาแค่ตัวเดียวก็ตัวละกระสอบเนาะพี่น้องเนาะราคาประมาณ600บาทสําหรับเบอร์1เนาะของแหลมทองพอกินเบอร์1ได้1กระสอบเนาะแล้วเบอร์2ประมาณแถวบ้านแม่กุ้งนี่500ถ้วนเนาะพี่น้องเนาะเฮาให้กิน4กระสอบไปเลยพี่น้อง4กระสอบเพื่อบ่ให้กินเบอร์3เนาะเพราะว่าโปรตีนกับโปรตีน กับราคาเพิ่นบ่แตกต่างกันเนาะกับเบอร์2ห่างกันแค่20บาทเนาะพี่น้องเนาะเอาให้กินเบอร์2ไปเลยพี่น้องแทนเบอร์3ไป4กระสอบเนาะพี่น้องเนาะสอบละ500ก็เป็น 2,000 เนาะเบอร์3นี่ข้ามไปเลยแล้วที่นี่กินเบิดครบ4กระสอบแล้วเนาะสําหรับเบอร์2เฮากลับมากินเบอร์4เนาะพี่น้องเนาะเบอร์4นี่2กระสอบแม่กุ้งคำนวณไว้ว่าประมาณ460บาทเนาะเพราะว่าจากเบอร์1เบอร์1น่ะสูงอยู่แล้วเนาะ6600ห่างกันกับเบอร์2น่ะเป็นร้อยอยู่แล้วแต่เบอร์2ห่างจากเบอร์3น่ะ20บาทเบอร์3ห่างจากเบอร์4น่ะก็20บาทเนาะพี่น้องแม่กุ้งก็เลยคิดประมาณว่า460บาทโดยประมาณเนาะสําหรับเบอร์4เนาะพี่น้องเนาะเป็น2กระสอบเนาะพี่น้องเนาะรวมๆแล้วทีนี้น่ะSPM ยกมา80ของแหลมทอง600เบอร์1 600เบอร์2 4กระสอบ 2,000 เบอร์3ข้ามเบอร์4 460 2กระสอบเป็น920รวมเบ็ดเสร็จเนาะเบ็ดเสร็จคุ้นหมูเนาะพี่น้องเนาะคุ้นหมูในราคาตัวหนึ่งก็คือ 3,600 บาทเนาะพี่น้องเนาะ 3,600 บาทแล้วเฮาก็ยกไปบวกกับ 1,000 เนาะพี่น้อง 1,000 ค่าลูกหมูเฮาตอนนี้เนาะพี่น้องเนาะปัจจุบันก็คือตัวละพันเนาะสำหรับ
แถวบ้านแม่กุ้ง ก็จะอยู่ที่ต้นทุน 4,600 บาทพี่น้อง 4,600 บาทต่อตัวเนาะสูตรว่าหมู1คอก10ตัวนี่ก็ 36,000 เนาะพี่น้องเนาะบวกค่าลูกหมูเป็น 10,000 บาทสำหรับ10ตัวนี่ก็46,000เนาะพี่น้องเนาะถ้าเกิดราคาหมูอยู่ที่60 55เฮาก็ได้กําไรอยู่แท้พี่น้องเนาะเพราะว่าต้นทุนเฮาอยู่แค่ 4,600 อ่ะ 4,600 สําหรับแหลมทองเด้แต่อันนี้ก็คือมาเล่าสู่กันฟังเพราะพ่อค้าคนกลางมาจับหมูให้เฮานี่เอาไปใส่เคียงนะอ่ะต้องหาคนที่รู้จักกันเนาะพี่น้องเนาะบ่แม่นว่าคุ้นแล้วหาตลาดบ่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างการขุนหมูการเลี้ยงหมูต้องมีตลาดรองรับเนาะพี่น้องเนาะอ่ะต้องหาตลาดไว้ก่อนเนาะพี่น้องการที่จะเลี้ยงหมูฮอด100กิโลนึงกับอาหาร2ก็คือสายพันธุ์เนาะพี่น้องเนาะถ้าเกิดสายพันธุ์บ่ดีถึงจะคุ้นอาหารดีปานใดก็ไม่ถึง100กิโลเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือสูตรอาหารนี้คือและของแหลมทองนี่เป็นอาหารที่ต้นทุนต่ําเนาะพี่น้องเนาะแต่เห็นผล 100% เนาะพ่อแม่กุ้งก็ขุนมาก่อนเนาะพี่น้องเนาะถึงแม่กุ้งจะไม่ค่อยได้ขุนหมูแต่ถ้าเกิดแม่กุ้งได้ขุนหมูแม่กุ้งก็จะใช้สูตรนี้เนาะพี่น้องเนาะส่วนมากลูกหมูในฟาร์มแม่กุ้งน่ะจะเน้นขายเป็นลูกหมูให้ไปลูกค้าไปขุนซะส่วนหลายแต่ถ้าเกิดแม่กุ้งได้ขุนหมูก็คือส่วนมากจะได้ขุนหมูแต่หมูตกเกรดพวกหมูตกเกรดหมูตัวน้อยหมูอย่างเนาะพี่น้องเนาะขนาดเป็นหมูตัวน้อย4เดือนคุณอาหารครบเนี่ยก็ได้100กิโลแล้วพี่น้องอ่ะอันนี้ก็คือยกตัวอย่างให้ฟังเนาะขนาดหมูตัวน้อยได้นี่อันนี้ก็อยู่ที่การบริหารจัดการของเฮาเนาะพี่น้องเนาะส่วนมากแม่กุ้งจะขุนหมูตกเกรดแต่ส่วนมากอีกคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะส่วนมากคือเก่าจะไม่ค่อยขุนครบสูตรพี่น้องคือไม่ค่อยขุนครบ7กระสอบมันก็หมดแล้วเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่า3เดือนสู้ว่าหมูได้น้ำหนักได้80กิโล90กิโลมีคนมาถามซื้อแม่กุ้งก็มาจะเลียกับราคาอาหารของเฮาเนาะว่าเพิ่นกินไปจักกระสอบแล้วอยู่ที่ต้นทุนอยู่แค่ตัวละ 4,000 สมมุติได้นี่ยังกินอาหารภายในครบ 4,000 เฮาก็ขายให้มันเกิน 4,000 เนาะอันนี้คือหลักการขายหมูของแม่กุ้งเนาะสมมุติว่าหมู3เดือนกินอาหารหมดเท่านี้ที่นี่แล้วก็บวกค่าลูกหมูไปอยู่ที่ตัวละ3,000 3,500 เฮากลับมาเบิ่งน้ำหนักหมูเฮาในตอนนั้นสมมุติว่าน้ำหนัก90กิโลกะหรือ80กิโลเฮาก็คูณราคาตัวนั้นไปถ้าเกิดเกิน 3,500 เฮาก็ขายไปเลยเนาะพี่น้องเนาะอีกอันนึงก็คือแม่กุ้งจะไม่ค่อยช่างหมูเพราะว่าแม่กุ้งจะนิยมขายพันไปเลยเนาะพี่น้องเนาะแม่กุ้งจะนิยมขายพันไปก็คือคุยกันเฮาบ่ขาดทุนคือเฮาได้กําไรนิดหน่อยเนาะพี่น้องเนาะพอบ่ขาดทุนเฮาก็ขายไปเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือสูตรการขายหมูของแม่กุ้งเนาะแม่กุ้งจะไม่ได้ขายให้กับเขียงโดยตรงเนาะพี่น้องเนาะส่วนมากจะเป็นการเป็นงานสูบงานเลี้ยงงานแต่งเนาะมาถามแม่กุ้งจะขายหมูได้ทุกช่วงเนาะพี่น้องเนาะแม่กุ้งจะขายหมูได้ทุกช่วงไม่ใช่ว่าต้องรอให้ถึง4เดือนเนาะ2เดือน3เดือนมาถามนี่ก็คือขายได้เนาะพี่น้องเนาะแม่กุ้งก็จะใช้สูตรเดิมก็คือ2เดือนกินหัวอาหารไปจักกระสอบกับอาหารกันเนาะในลูกหมู10ตัวแล้วก็มาบวกค่าลูกหมู 1,000 เนาะพี่น้องเนาะต้องขายให้ได้เกินต้นทุนเจ้าของอ่ะประมาณนี้เนาะอยู่ที่น้ำหนักหมูพร้อมเนาะพี่น้องเนาะขายยังไงไม่ให้ขาดทุนเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือหลักการของแม่กุ้งเนาะแต่ส่วนหลายพี่น้องหลายคนน่ะก็จะคิดว่าถ้าขายแบบนี้เฮาบ่ได้เงินก่อนอันนี้ก็จริงเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคนที่ต้องการเงินเป็นกอกเป็นกำเป็นก้อนคือขายเป็นล็อต10ตัวนี้ขาย4เดือนช่างขายเฮาก็ได้เงินเป็นก้อนเนาะอันนี้ก็คือส่วนหลายล่ะเพิ่นก็คิดแบบนี้เนาะแต่แม่กุ้งนี่จะหมุนเวียนเนาะพี่น้องเนาะจะหมุนเวียนไม่ยึดติดคือต้องได้เป็นก้อนพี่น้องขายตอนใดก็ได้ขอแต่ว่าไม่ขาดทุนเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าอันเลี้ยงหมูของแม่กุ้งนี่ก็คือเป็น
อาชีพเสริมเนาะพี่น้องเนาะเป็นอาชีพเสริมเล็กๆน้อยๆเสริมกันไปเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าหนึ่งก็คือเรามีงานหลักเฮาอยู่แล้วการเลี้ยงงูนี่คือเป็นอาชีพเสริมถึงจะ4เดือนไม่ได้ขายได้เงินก้อนแต่เฮาบ่ขาดทุนเนาะพี่น้องเนาะ2เดือน3เดือนขายแบ่งขายตัวนึง2ตัวก็ขายได้เนาะพี่น้องเนาะไม่กุ้งสามารถขายได้ทุกช่วงพอแต่มีคนมาซื้อแล้วก็คุยได้ราคากันเนาะพี่น้องเนาะอ่ะอันนี้คือหลักการขายหมูของแม่กุ้งเด้ออ่ะสำหรับลูกหมูแม่กุ้งก็มีทุกเดือนเนาะผู้ใดสนใจก็ทักเขามาสอบถามได้เนาะแม่กุ้งจะอยู่จังหวัดสกลนครอำเภอพังโขนเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดอยู่ละแวกใกล้เคียงกันอยากได้ลูกหมูสวยๆแข็งแรงก็ทักเข้ามาในช่อง YouTube หรือใน Facebook ก็ได้เนาะพี่น้องเนาะก็ซื้อนี่แหละพี่น้องนิภพรจันทเกียรติเนาะอ่ะมื้อนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องแม่กุ้งนิภพรจันทเกียรติเรื่องหมูเดี๋ยวคลิปหน้ามีเรื่องหยังมาเล่าสู่กันฟังอีกเนาะพี่น้องเนาะในเรื่องหมูที่ไม่หมูเนาะพี่น้องสวัสดีจ้า